มาอีกหนึ่งคันนะกับงาน Ford Fiesta ซ่อมเกียร์นะครับซ่อมเกียร์ตอนนี้ยกมาจากศูนย์บริการแห่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราให้รถสไลด์ลงแล้วเข็นขึ้นนะตอนนี้จะทำการซ่อมเกียร์นะกับปัญหา Ford Fiesta คันนี้นะครับยกออกจากศูนย์บริการแห่งหนึ่งคันนี้เกียร์ประกอบล้มมาให้รถสไลด์มาเฉยๆนะเรายกลงมาแล้วนะปัญหาที่เจอคือเขาบอกว่ามีก้ามปูมีกล่องเกียร์มีชุดคลัตช์นะฮะคันนี้เสนอราคามาที่ 70,000 นะครับในการซ่อมเกียร์นะเสนอราคามาที่ 70,000 นะจากศูนย์บริการแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจบให้นะฮะราคาไม่แพงขนาดนั้นนะครับที่มาในเฟสต้าคันนี้ที่ยกมานะครับคือชุดก้ามปูนะฮะที่เป็นปัญหานะครับเนี่ยก้ามปูเป็นปัญหานะคือติดขัดนะครับเสียตามอายุของมันนะครับเห็นไหมติดหมดเลยนะตัวนี้พวกนี้เราดึงนิดเดียวหรือว่าสไลด์กดนิดเดียวก็เลื่อนได้แล้วนะปัญหาที่เกิดในคันนี้นะเราจะซ่อมจากข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูชุดคัดที่ยกมานะว่าเป็นแบบไหนเอาหมุนดูใช้ได้ไหมครับใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมได้ครับผมเฮ้ยเยี่ยมไหนลองดูฝั่งนี้ใช้ได้นะไม่ต้องเปลี่ยนนะประหยัดตังค์ไปนะประหยัดตังค์ไปเป็นหมื่นเลยนะครับเพราะว่าชุดนี้10,000 กว่าบาทนะประหยัดตังค์ไปนะครับกับเคสนี้นะซ่อมจริงจบจริงเจ็บจริงนะครับผมนี่กับเกียร์นะกับเกียร์ทำความสะอาดให้ใหม่เลยนะที่มาเรื่องนี้ล้างด้วยน้ำยาล้างคราบสกปรกคราบสนิมคราบปูนต่างๆนะเสร็จแล้วก็ต้องทำความสะอาดในการเป่าแห้งนะใช้น้ำยาเป่าล้างให้แห้งยิ่งดีนะครับผมช่วงนี้ฝนตกนะครับผมทำงานก็จะแฉะนิดนึงนะครับแต่จบทุกคันนะคันนี้ยกมาตอนบ่าย 3นะเดี๋ยว6 โมงเย็นก็จบแล้วนะครับคันนี้นะครับฟ้าร้องแล้วช่วงนี้ใส่สาบานอะไรไว้ระวังนะครับที่เรื่องเนี้ยโอ้โหฟ้าร้องนะฟ้าร้องนะตอนนี้ทำการเซ็ตชุดคัดนะครับเซ็ตชุดคัดนะครับผมให้ดูจำเลยไม่ดูโดนด้วยใช่กันปลดล็อกไงอาจารย์บางท่านสอบถามมานะครับว่านี่ครับเซ็ตชุดคัดนะซื้อได้ที่ไหนนะตามเพจก็มีนะในลาซาด้านะครับทีมงานเรารู้ดีนะครับนี่โอ้เฮ้ยใบมวยด้วยครับอันนี้ลูกพี่อ่ะต่อไปก็จะนำก้ามปูเข้าไปใส่นะด้านในล้างความสะอาดจั่วเลยนะโอ้โหแน่นอนจริงๆนี่นะทิ้งไว้ที่ศูนย์2 อาทิตย์แล้วนะครับไม่จบนะเดี๋ยวเราจัดให้3 ชั่วโมงนะครับกับเกียร์ลูกนี้นะครับจบแน่นอนไม่ได้มูนะใส่ก้ามปูทุกครั้งก็ให้ดูตำแหน่งมาร์กนะให้ตรงนะครับเคยบอกไว้แล้วนะครับผมถ้าไม่เข้าใจเลื่อนดูนะในคลิปหลังๆทำไว้เยอะนะก่อนหน้านี้เนี่ยอันนี้เป็นการวิธีแก้ไขปัญหาของในเกียร์รุ่นนี้นะครับที่เป็นปัญหาบ่อยนะจริงๆรถเขาใช้ดีไม่มีอะไรหรอกครับตกใจกันไปเองนะไม่มีอะไรนะทดสอบนี่ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับลื่นปื๊ดนะฮะนี่ฟังนึงข้างดีเรื่องอะไรอย่าเกิน13 รอบนะเกินแล้วไส้ทะลักนะอีกรอบนึงเพราะความมั่นใจเด็ก ลูกปืนกดคลัตช์นะครับยานกด A ยานกด B ครับต่อไปก็สุดรัดวางสวมลงมานะครับเอาวางมือ อันนี้ไปจอดอยู่2 อาทิตย์นะเดี๋ยวใส่พินล็อกนะครับแล้วก็กดล็อกชุดคัดนะหรือว่ารีเซ็ตนะประมาณนั้นเหมือนเดิมนะพินล็อกนะใครดูบ่อยๆนี่ซ่อมเป็นเลยนะฟอร์ดครับพินล็อกนะเหมือนเดิมนะกับมาร์กนะครับชัดเจนนะฮะต่อไปก็กดล็อกรีเซ็ตนะครับได้ยินเสียงไหมเมื่อกี้ทำซ้ำกันสัก2 รอบนะครับด้านนี้ฟังเสียงโอ้โอเคอีกรอบนึงคันนี้นะก้ามปู AB นะครับจัดให้นะครับเหมือนเดิมนะเดี๋ยวใส่มอเตอร์เสร็จยกเกียร์ขึ้นก็เดินวิ่งเกียร์เสร็จก็ออกวิ่งทดสอบนะก่อนให้ FC ขับกลับบ้านนะภายใน3 ชั่วโมงจบแน่นอนกันนี้นะครับยกลงใส่ในรถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังเลิร์นนิ่งเกียร์อยู่นะครับเดี๋ยวนิ่งเสร็จก็เดี๋ยวจะออกไปวิ่งทดสอบนะกับคันนี้นะยกมาบ่าย 3นะตอนนี้กี่โมงวะเนี่ยยังไม่6 โมงเย็นเลย5 โมงกว่านะเดี๋ยวเราจัดการให้นะกับเคสนี้นี่นะทำการเลิร์นนิ่งเกียร์อยู่นะครับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปวิ่งทดสอบด้วยกันนะกับคันนี้นะฮะรอแป๊บเอาออกไปวิ่งทดสอบด้วยกันนะครับนะยกมาบ่าย 3นะครับ5 โมงกว่าขับได้แล้วนะคันนี้ประมาณการซ่อมนะก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับผมปรึกษาก่อนนะอะไรเรามีให้ทุกชิ้นนะในฟอร์ดเฟสต้านะครับมีทุกชิ้นนะอะไรเครื่องยนต์อะไรเกียร์นะมีหมดครับไว้บริการอยู่แล้วนะครับนี่นะคันนี้มีปัญหาเรื่องระบบเบรก ABS มาด้วยนะหรือโมดูล ABS เป็นปัญหานะมีไฟโชว์เห็นไหมครับลูก ABS นะไฟลื่นถลายนะก็เลยเป็นปัญหาให้กับเกียร์ด้วยนะเพราะสัญญาณมันลิงก์กันอยู่นะพวกนี้ก็จะแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยก็คือต้องเปลี่ยนโมดูล ABS นะครับกล่องถึงจะไม่โดนรบกวนสัญญาณนะก็เคสนี้กล่องไม่ได้เสียนะเราเปลี่ยนก้ามปูนะจบงานเลยนะเคสนี้ก็วิ่งตอนนี้เกียร์ก็เปลี่ยนสมูทดีอยู่นะครับก็จบงานแล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้ FC เลยนะคันนี้นะครับนะคันนี้จบงานนะฮะพร้อมส่งงานให้ FC แล้วนะครับเคสนี้นะ FC ก็ถามว่าตัวปรึกษานะคือว่ารถคันนี้จอดอยู่นานแล้วนะต้องรอการซ่อมรออะไรนะครับประมาณนั้นนะก็เลยโทรมาสอบถามเราบอกโยกมาเลยนะเดี๋ยวจัดให้นะครับราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะเนี่ยมันชอบตรงนี้แหละ FC บอกชอบตรงไม่แพงอย่างที่คิดนี่แหละนะเลยยกมานะวันนี้ก็ตามที่ทำบอกไปนะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับ ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube อูแง้เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับอูแง้เจริญการช่างนะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูแง้เจริญการช่างนะครับ